าบูท่าเบิ่งเชียว่าไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอยู่แล้วครับป้างานเงินลูกป้านี่สุดยอดจริงๆเอ็งสองคนน่ะเดี๋ยวข้ามีรางวัลให้ขอบคุณครับแพ้ก็เป็นอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่สบายของป้าพิธีการทั้งหมดเนี่ยอีกหน่อยลูกต้องถามต่อนะแล้วก็อย่าลืมแพ้น้องเองก็ล่ะดูแลดีนะไม่ต้องห่วงป้าเจ็บนะเว้ยมันก็ทำเกินไปว่ะที่มันทำกับเองแบบเนี้ยมึงไปเฮ็ดได้ยังมันจังบ่พอใจมึงบักสิงเฮ้ยโทษโทษเสียวโทษโทษก็ไม่มีอะไรอ่ะแค่กูไปชอบน้องสาวมันน่ะทำไมอ่ะมึงไม่จับน้องสาวมาทำเมียเลยวะใช่ไหมเฮ้ยมึงแพ้ก็เป็นคนดีแล้วอีกอย่างกูรักเขาอ่ะกูทำเขาไม่ลงว่ะแต่พี่ชายของคุณแพรไอ้เชิดมันระยำมากมันรู้เจอดีกูไม่ยอมหรอกต้องเอาคืนมันแน่แต่ไอ้สมุนของตัวของมันฝีมือมันไม่ธรรมดาเลยนะเว้ยอย่างเงี้ยมันต้องเล่นของเว้ยเชื่อกูรับรองพวกมันอ่ะเสร็จพวกเราแน่ใช่กูไม่ยอมเจ็บตัวฟรีแน่จอมขมังดังหน้าดูอาจารย์หนูกันภัยนับเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครมีลูกศิษย์เป็นหมื่นแสนทั่วดินแดนสุดเหนือตาฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแพงนะคะพี่สิงห์เป็นไงบ้างคะตอนนี้พี่ก็ดีขึ้นมากแล้วครับว่าแต่คุณแพรได้เบอร์พี่มาได้ยังไงครับเนี่ยอ๋อพอดีแพรได้เบอร์พี่มาจากพี่เก๋อะค่ะแพรต้องขอโทษแทนพี่ชายของแพรด้วยนะคะอ๋อเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกครับคุณแพรไม่ต้องคิดมากนะพี่สิงห์คะคือว่าแพรไม่อยากอยู่ที่บ้านนะคะแพรไปหาได้ไหมคะมันจะดีเหรอครับอีกอย่างที่พักที่โรงงานนี่มันก็แคบมากนะคุณแพรไม่รังเกียจหรอไม่รังเกียจหรอกค่ะเพราะว่าแพรเป็นต้นเหตุให้พี่ต้องเป็นแบบนี้แพรจะคอยดูแลพี่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณแพรกันครับพี่ก็อยากเจอคุณแพรอยู่เหมือนกันยอดเมื่อวานเนี่ยผู้ใหญ่เขาเร่งเรามานะให้เราส่งข้าวให้ได้ตามจำนวนแล้วเขาจะเหมาสินค้าเหล็กแปรรูปจำนวนมากข้าวที่เรามีจากลูกหนี้ของเรายังไงก็คงไม่พอได้อย่างเหล็กแปรรูปเนี่ยเราจะไปเอาจากที่ไหนล่ะครับเรื่องข้าวเนี่ยเราก็เอาที่โรงตีของเฮียชัดแล้วเหล็กแปรรูปแล้วก็เอาที่โรงงานของเฮียตีพอจะเทสโอเวอร์มันทั้งหมดเลยเอางั้นเลยครับป้า
เออที่ว่าพรุ่งนี้เราจะเข้าไปเจรจากับมันรับสินค้าของมันทั้งหมดแล้วอาทิตย์หน้าคอนเทนเนอร์ใหญ่ก็จะเข้ามารับงานเราไม่ต้องออกแล้วก็รวยแน่เลยแต่ผมว่านะป้าให้ลงแรงฟังมันคงไม่ยอมเราจะทำทุกวิถีทางให้มันไม่มีทางเลือกคุณแพ้แล้วครับรอเดี๋ยวนะครับเพียงแค่เดินไปเป็นอะไรวะสีหน้าไม่ดีเลยกอยฟ้าแฟนกูอ่ะมันทรยศกูเห็นไอ้สันมันมาเล่าให้กูฟังอ่ะว่าไอ้บิ๊กกับฟ้าจู๋จี๋กันอยู่หน้าโรงงานอ่ะกูก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมมันไม่ยอมมาพบกูกูโทรศัพท์ไปมันก็ไม่ยอมรับเฮ้ยมึงแน่ใจแล้วเหรอกูเห็นฟ้ากับมึงก็รักกันดีนี่ว่ะกูว่าไอ้บิ๊กอ่ะมันเล่นของมันถึงกล้ามาแย่งฟ้าไปจากกูแล้วมึงยอมไงมึงจะมานั่งเสียใจอยู่อย่างนี้เหรอกูคิดว่านะจะไปเคลียร์กับไอ้บิ๊กคืนนี้มันกล้ายามหน้ากูดีนักแล้วมึงจะให้กูช่วยอะไรเฮ้ยสิงมึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยกูขอร้องเพื่อนได้เพื่อนไม่มีปัญหาโอเคขอบคุณมากอ้าวคุณแพ้มาแล้วเหรอครับค่ะเชิญด้านในก่อนครับพี่เวสสวัสดีค่ะคุยธุระกันอยู่หรือเปล่าคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกพี่กลับแล้วพี่เวสเขาเป็นอะไรอ่ะดูท่าทางเราไม่ค่อยดีเลยไม่มีอะไรครับเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะเฮ้ยสิงกูให้เด็กไปสืบมาแล้วอ่ะบ้านของไอ้บิ๊กอ่ะมันอยู่หลังโรงงานยังไงกูก็ต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้ฟ้ามันสวมเขาให้กูหรือเปล่าเฮ้ยไอ้เวสแล้วท่านเป็นอย่างที่มึงคิดอ่ะมึงจะทำไงวะสวัสดีครับลูกค้ารับปากไปแล้วเหรอครับเออสิเป็นไงเป็นกันวันเนี้ยถ้าเราไม่ได้ของให้เขาวันเนี้ยเราพินาศแน่แน่ท่านครับผมว่าเราต้องใช้ไม้แข็งไก่สองโรงงานนี้แล้วครับงั้นเตรียมตัวให้พร้อมครับท่านพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องต้องใช้กำลังกันละไม่ใช่เรื่องของเด็กนะผู้ใหญ่กำลังจะคุยธุระกันบ้าไม่ทำไม่ได้นะลูกมันเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วไงคะแล้วคนที่โรงงานเหล่านั้นอ่ะเขาไม่มีหัวใจกันหรือไงคะแหมอย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหมลูกฮะได้ค่ะงั้นแทนไม่ยุ่งก็ได้ค่ะแหมพี่แกจะไปไหนอ่ะลูกช่างเขาเนี่ยเอามาเตรียมตัวเรื่องงานเข้าโรงงานมาดีกว่านะใช่ครับป้าThank you.
เดี๋ยวไปดูก่อนน้องฟ้าเป็นลูกเป็นไรบ้างไม่เป็นไรเลยน้องฟ้านี่สงสัยเป็นที่ยันอาจารย์หนูแน่ๆเลยต้องขอบคุณอาจารย์หนูเฮ้ยพี่เวทไปทำอะไรมันอ่ะเฮ้ยเบาๆเฮ้ยมีเรื่องอะไรวะฮะสิงไอ้บิ๊กอ่ะมันเล่นของว่ะมันหนังเหนียวอ่ะกูแทงมันไม่เข้าเนี่ยจะเล่นกันถึงตายเลยเหรอพี่เออแล้วนี่มันรู้หรือเปล่าว่าเป็นมึงอ่ะไม่รู้สิกูรีบวิ่งมาก่อนเออเขาว่ากันว่าที่สำนักอาจารย์หนูกันภัยอ่ะเขารับสักดันนะเว้ยเขาลือว่าถ้าใครได้สักแล้วจะหนังเหนียวอยู่ยงคงพันฟันแทงไม่เข้าอ่ะเฮ้ยจริงเหรอวะก็น่าจะจริงนะพ่อไอ้โดดมันเคยเล่าให้กูฟังว่ามันเห็นพวกเพื่อนอีบิ๊กแอบไปสักยันกันที่นั่นก็เป็นไปได้วะงั้นพรุ่งนี้เราไปหาอาจารย์หนูกันไหมก็ดีกูก็อยากจะรอดูเหมือนกันถ้างั้นพรุ่งนี้เราไปด้วยกันวันนี้เลยโอเคตกลงที่นี่เหรอวะสำนักอาจารย์หนูกันภัยอ่ะทำไมคนมันเยอะอย่างนี้วะเนี่ยนี่แหละสิงเวศสำนักอาจารย์หนูถาของเพิ่นบ่ดีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นบ่หลายขนาดนี้เด้เออมันชอบอยากได้ของดีเลยวะถ้างั้นเราเข้าข้างในกันดีกว่าป่ะมียันพระเจ้าตาก12 80